ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชื่ออ่านยากเหลือเกินคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะแล้วก็จำชื่อตัวเอกได้ไหมคะครับผมชื่อตัวเอกหลายคนอาจจะจำได้ครับค่ะครูสาวนามว่ามูเรียลอายุ21ปีนะคะครับผมซึ่งมาที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าดิฉันจะทดสอบคุณจิตรินนะเพราะว่าดิฉันเองจำไม่ได้เบอีเรเชียครับเบอีเรเชียไม่รู้ว่าต้นฉบับเขาจะสะกดยังไงนะครับแต่ว่า ที่เราทราบมาก็คือเบอีเรเชียครับคือขนาดชื่อเนี่ยยังยากเลยครับผมแถมสถานที่ตั้งก็ห่างไกลนะคะก็คือเป็นพื้นที่ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าไกลปืนเที่ยงเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลห่างไกลความเจริญแล้วก็ครูมูริเอลเนี่ยก็เป็นครูสาวน่ารักจบใหม่เรียนเก่งสอบได้ที่ดีตอนนี้ก็เกิดคำถามในใจทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันต้องมาลำบากด้วยแหมอุตส่าห์จบครูมาทั้งทีทำไมต้องมาอยู่บ้านนอกคอกนาแล้วไม่ได้จบครูธรรมดานะเธอทำคะแนนได้ดีด้วยใช่ก็คล้ายๆเกียรตินิยมคือโดยธรรมเนียมของคนที่สอบคัดเลือกเนี่ยนะคนที่ได้คะแนนไม่ดีอ่ะก็จะไม่มีโอกาสเลือกใช่ไหมคะครับก็จะถูกส่งไปอยู่ที่เรียกว่าห่างไกลหน่อยส่วนคนที่สอบได้คะแนนดีกลุ่มนี้ก็มักจะมีทางเลือกอยู่ในเมืองบ้างอะไรทำนองนั้นเมืองใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดโดยทั่วไปแต่ไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะครับผมจริงๆอันนี้อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าอ๋อก็ได้คะแนนดีไงแสดงว่าเป็นคนเก่ง เพราะฉะนั้นนี่เลยมาอยู่ที่นี่เลยมาแก้ปัญหาโจทย์ยากเลยต้องมาเจอโจทย์ยากๆปล่อยให้คนที่เขาได้คะแนนไม่ดีเนี่ยก็อยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีปัญหาคิดแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่มูริเอลเซ็งชีวิตมากตอนนี้นี่คือผลงานนะคะของลูเซียบาเกดาโนซึ่งก็เป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นวรรณกรรมสเปนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทีเดียวค่ะแปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะขอบคุณอาจารย์เอาไว้ณที่นี้ด้วยที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ปลูกฝันไว้ในแผ่นดินได้หลายแพลตฟอร์มค่ะครับผมติดตามกันได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับรวมทั้งทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับฟังจากช่องทางไหนก็ทักทายแล้วก็ไทยถามกันได้ค่ะถ้าบอกด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเราจะได้รู้ช่องทางการรับฟังของคุณค่ะใช่แล้วครับติดต่อกันมาได้3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเอาละมาถึงตอนที่มูริเอลได้เข้าพักในบ้านพักเนาะคุณจิตรินครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับเท่าไหร่เจ้าของเก่านี่ถึงขั้นต้องย้ายบ้านไปเลยคือในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครรับครูใช่ไหมใช่มีบ้านนี้แล้วบ้านนี้ก็มีห้องที่ดีห้องเดียวครับและนั่นหมายความว่ามูริเอลอ่ะก็ต้องไปแย่งห้องชายหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งครับเธอก็แหมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เวลากินอาหารเย็นค่ะเอาละเป็นมื้อเย็นมื้อแรกในสถานที่ใหม่ในบ้านใหม่ท่ามกลางคนใหม่ๆนะคะที่เธอต้องทำความรู้จักมีอะไรรอคอยมูริเอลอยู่ไปกินอาหารเย็นพร้อมกับเธอกันเลยนะคะ
ตอนนี้ทุกคนคอยมูริเอลอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วมูริเอลนึกละอายใจชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แนะนำตัวเองว่าเขาคือบาทหลวงประจำหมู่บ้านหลังจากที่จับมือแล้วก็ทำความรู้จักกันแล้วก็เริ่มระดมตั้งคำถามเธอแบบว่าเป็นชุดๆเลยทีเดียวมีหลายคำถามแต่ดูท่าทางว่าบาทหลวงไม่ได้แค้นเคืองมูริเอลแม้แต่น้อยในการที่บาทหลวงต้องสละห้องเดิมให้เธออยู่แต่ถึงกระนั้นเด็กสาวก็รู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับบาทหลวงสักเท่าไหร่เธอรู้สึกว่าบาทหลวงหัวเราะเยาะเธอว่าเอ๊ะทำไมต้องหัวเราะเยาะกันด้วยเริ่มตั้งแต่ชื่อของเธอเป็นลำดับแรกเธอบอกว่าบาทหลวงถามว่าเธอไปเอาชื่อนี้มาจากไหนเกิดมาเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยซึ่งมูริเอลก็ตอบไปว่าแน่ละค่ะมันต้องมีอะไรอีกมากที่คุณพ่อไม่เคยได้ยินมาก่อนมูริเอลก็ตอบเสียงเข้มด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยที่ถูกหัวเราะเยาะแม้กระทั่งชื่อและเมื่อพวกเขาเอาเนยแข็งออกมาก็เป็นตอนที่เธอรู้สึกไม่สบอารมณ์เอามากๆแล้วมาดูซิว่าครูจะมีอะไรเล่าให้พวกเราฟังบ้างบาทหลวงก็ยังคงเยาะเย้ยแล้วก็มองดูมูริเอลด้วยใบหน้าที่คล้ายตัวตุ่นคืออารมณ์ประมาณว่ามองว่าเป็นเรื่องตลกพ่อเนี่ยชอบคุยกับสาวๆที่มาจากในเมืองอยากรู้ว่าพวกเธอคิดกันยังไงแต่เด็กสาวในเมืองตอนนี้ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำอะไรโง่ๆเพื่อให้บาทหลวงพอใจคือไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นสนุกด้วยแต่ถึงกระนั้นมูริเอลก็พยายามที่จะไม่ให้บาทหลวงรู้ว่าเธอกำลังรำคาญแล้วก็ไม่พอใจเพราะว่าแม่มักจะพร่ำบอกเธออยู่เสมอว่าบาทหลวงนั้นคือผู้รับใช้ของพระเจ้าคืนนั้นมูริเอลเข้านอนด้วยความรู้สึกสับสนงุนงงครอบครัวที่เธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยนับแต่นี้ช่างแตกต่างมากมายเหลือเกินกับครอบครัวของเธอไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเธอเอนตัวพิงศีรษะกับกระจกที่ระเบียงรู้สึกตะครั่นตะครอคล้ายจะเป็นไข้มองฝ่าความมืดออกไปก็ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ดวงไฟดวงหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปและดูราวกับกำลังล้อเธออยู่มีเสียงสุนัขเห่าแว่วมาพระเจ้าช่วยเป็นไปได้หรือนี่ที่ใครสักคนจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตท่ามกลางความมืดแล้วก็ความเงียบเช่นนี้เธอซบหน้าลงกับหมอนรู้สึกอ้างว้างแล้วก็โดดเดี่ยวเหลือเกินในตอนนั้นประตูห้องค่อยๆเปิดออกอย่างแผ่วเบาใครคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เตียงของเธออย่าเอาน้ำมาให้เผื่อหนูอยากจะล้างมือล้างหน้าท่ามกลางความมืดที่แทบจะมองไม่เห็นแม้เงาผมสีขาวโพลนของคุณย่ามิกาเอล่ากลับทำให้เธอนึกถึงดวงจันทร์อันแจ่มจรัสในยามราตรีแล้วหนูจะรู้ว่าอยู่กับพวกเรานี่มันก็ดีนะหญิงชราพูดกับเธออย่างอ่อนโยนนับเป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินวาจาอันอ่อนหวาน
นับตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเข้ามาที่นี่เธอรู้สึกเต็มตื้นในหัวใจนั่งอยู่บนเตียงยืนแขนออกไปโอบรอบคอคุณย่ามิกาเอล่าแก้มแนบซบอยู่กับไหล่ที่งุ้มงอของท่านในนาทีนั้นเธอรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากค่ะหนูก็ว่าอย่างนั้นราตรีสวัสดิ์นะคะคุณย่าหญิงสาวหลับสบายรวดเดียวถึงเช้าแล้วก็ตื่นด้วยเสียงระฆังจากโบสถ์ที่ปลุกชาวบ้านให้ไปร่วมพิธีมิสซาเธอรู้สึกว่าเสียงระฆังนั้นช่างไพเราะอะไรเช่นนี้เสียงที่เรียบง่ายธรรมดาแต่อ่อนหวานสนอหูจนไม่อาจสรรหาคำมาพรรณนาได้มูริเอลดีตัวลุกขึ้นจากเตียงเปิดประตูระเบียงภาพที่เห็นเบื้องหน้าตอนนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะนี่คือหมู่บ้านที่เธอเห็นเมื่อวานนี้เพียงแต่มันงดงามกว่ากันมากนักภูเขาทมึนที่ดูราวกับจะข่มขู่เธอเมื่อวานนี้กลับเปลี่ยนเป็นภูเขาสีเขียวปนน้ำเงินที่สวยงามเหลือเกินบ้านสีเทาที่แลดูเศร้าส้อยกลับดูสว่างสวยมีชีวิตชีวาด้วยกระถางไม้ดอกหลากสีสันบานสะพรั่งสวนผักที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็มีผักต้นอวบอ้วนเต็มไปหมดมีต้นแพรและก็ต้นแอปเปิ้ลที่ออกลูกดกดืนไกลออกไปยังมีท้องนาท้องไร่อีกความงดงามที่ได้เห็นทำให้เธอถึงกับหัวเราะออกมาอย่างอายทำไมในความมืดแห่งราตรีการเมื่อคืนนี้เธอถึงได้หวาดกลัวสิ่งเหล่านี้เสียนักหนาวันนี้เธอกลับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามไปหมดด้วยสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงเธอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เธอใส่ชุดดูราวกับหญิงเคราะห์ร้ายลงไปกินอาหารเย็นซึ่งทำให้คุณย่าถามเธอว่าไว้ทุกข์อยู่หรือเธอแต่งกายโดยไม่คำนึงถึงกาลเทศะเลยแต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องไม่เข้าท่าอย่างนั้นเพราะเธอตั้งใจจะอยู่หมู่บ้านนี้เพียงแค่เดือนเดียวในเวลาสั้นๆนี่แหละที่เธอจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับการมีอายุมากหรือน้อยและด้วยท่าทางอรชรอ่อนแอนตามคำพูดของเปโยคือด้วยท่าทางแบบนี้นี่แหละเธอจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาทหลวงคนนั้นเช้าวันนั้นมูริเอลก็ไปโบสถ์กับลูกสาวของเปโยแม่ของเธอไปมิสซาเช้าที่โบสถ์ของหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนหน้านี้แล้วจึงอยู่บ้านกับลูกเล็กๆโบสถ์ช่างสวยงามเสียนี้กระไรจะต้องเป็นเพชรล้ำค่าของหมู่บ้านอย่างไม่ต้องสงสัยมูเรเอลรู้สึกชอบแล้วก็สบายใจเมื่ออยู่ที่นี่บาทหลวงซึ่งในขณะนั้นกำลังสวมชุดทำพิธีมิสซาสีเขียวก็ดูเป็นพระปกติธรรมดาแม้ว่าท่านจะสวมแว่นตาทรงกลมหนาเตอะเธอนึกแปลกใจที่มองท่านคล้ายตัวตุ่นเมื่อวานนี้
บาทหลวงแนะนำให้มูริเอลรู้จักกับบรรดาแม่บ้านของหมู่บ้านนี้ตรงบริเวณประตูทางออกเมื่อพิธีมิสซาสิ้นสุดลงบรรดาแม่บ้านต่างก็ชวนมูริเอลไปอยู่ที่บ้านทำให้เธอลืมความผิดหวังไปได้ชั่วขณะหนึ่งว่าเมื่อวานนี้เองที่เธอรู้ว่าทุกคนล้วนปฏิเสธและก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาที่ไม่รับเธอไปอยู่ด้วยได้สิ่งเหล่านี้ทำให้หญิงสาวรู้สึกสับสนและก็มึนงงคนที่เธอถูกชะตามากที่สุดเห็นจะเป็นอิซาเบลภรรยาของเปโยดูเธอจะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ค่อนข้างสนใจในโรงเรียนมากกว่าคนอื่นน่าจะเป็นเพราะว่าเธอมีลูกสาว2คนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนส่วนลูกชายอีก2คนนั้นยังเล็กอยู่แล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องคาดว่าจะคลอดราวเดือนธันวาคมนี้แม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดหรือว่าทำอะไรเป็นพิเศษแต่มูริเอลกลับรู้สึกชอบเธอมากกว่าสามีแล้วก็พี่ชายของสามีเธอซะอีกกาแฟใส่นมและขนมปังของที่นี่ทำให้หญิงสาวรู้สึกดีขึ้นเปโยเองก็ดูน่าคบหาสมาคมมากขึ้นพี่ชายของเขาก็ดูจะขี้อายน้อยลงและบาทหลวงก็ไม่ช่างหัวเราะเยาะเหมือนเมื่อวานเธอรู้สึกดีใจที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะว่าตามธรรมดาแล้วเธอเป็นคนค่อนข้างขี้อายแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยเวลาที่มีคนไม่คุ้นเคยมาจ้องมองแบบจริงๆจังๆทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไถหว่านและเกี่ยวกับท้องทุ่งซึ่งมูริเอลไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยหลังจากอาหารกลางวันทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของเบอิเรเชอาที่เธอไม่อาจทำตามได้เธอก็เลยถือโอกาสเดินไปที่โรงเรียนอีกครั้งและก็แอบหวังว่าในเมื่อทุกอย่างรอบๆตัวเธอดูดีขึ้นในวันนี้โรงเรียนก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันแต่หญิงสาวก็ต้องผิดหวังเพราะว่าโรงเรียนก็ยังคงเหมือนเดิมเพดานห้องยังเต็มไปด้วยรอยด่างกล่องกระดาษใส่ยาเบื่อหนูยังตั้งอยู่กลางห้องม้านั่งที่มีอยู่ก็ทั้งหักและพังสภาพทั่วไปของโรงเรียนดูเหมือนบ้านร้างไม่มีผิดเธอรู้สึกหมดกำลังใจแม้กระทั่งตัวหมู่บ้านเองเมื่อมองผ่านกระจกที่สกปรกออกไปแล้วก็ดูเศร้าส้อยไม่แพ้กันเธอนึกในใจว่าถ้าเธอจะมีแค่โรงเรียนธรรมดาธรรมดากับเขาสักโรงหนึ่งเรื่องอื่นๆจะไม่เป็นปัญหาเธอคงจะลืมบรรยากาศของหมู่บ้านและความไม่จริงใจของบรรดาแม่บ้านที่เธอพบเมื่อเช้านี้ได้แม่บ้านที่แซงชวนให้เธอไปอยู่ด้วยอย่างมีน้ำจิตน้ำใจทั้งที่ได้ปฏิเสธแข็งขันก่อนหน้าที่เธอจะมาถึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรโรงเรียนก็ยังอยู่ที่นั่นมันเป็นความจริงที่มูริเอลไม่อาจจะหลีกเลี่ยงและอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะเธอจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นั่นหญิงสาวไม่รู้ว่านั่งอยู่หน้าโต๊ะที่ลงขี้ผึ้งหนาเตอะนั้นนานเท่าไหร่แต่ก็คงจะนานพอดูเพราะเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านกันหมดแล้วเปโยยืนอยู่ที่ประตูมูริเอลแปลกใจมากเมื่อเขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเธอได้สิคะเปโยเล่าให้ฟัง
ถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าเพื่อที่จะได้ไม่มีใครหลอกครูได้นะครับเขาพูดถึงคนส่วนใหญ่ที่ต้องระวังเขากำชับให้จับตาดูลูกสาวบ้านอีปารากิเร่เป็นพิเศษเมื่อเริ่มมีงานในไร่ให้ทำเด็กๆบ้านนี้จะหยุดเรียนแล้วก็อ้างว่าไม่สบายคนนี้สิเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของเด็กๆที่บ้านคุณย่าเรียกเธอเข้าไปในครัวทันทีที่เธอพูดธุระกับเปโย่ลูกชายของท่านเสร็จเพียงเพื่อจะบอกให้เธออดทนแล้วก็ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้หลานๆท่านอยากจะให้พวกเขาเป็นช่างตัดเสื้อฝีมือดีในอนาคตโดยเฉพาะเจ้าคนเล็กเจ้าคนโตน่ะดูจะชอบหนังสือนังหามากแถมลายมือก็สวยเสียด้วยแต่ย่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกคนนี้สิเขารู้ดีเขาตั้งใจจะให้เด็กๆได้เล่าเรียนเผื่อว่าพวกแกจะได้เป็นครูแล้วมูริเอลก็ได้เข้าใจว่าคนนี้ของคุณย่าหมายถึงอิซาเบลนั่นเองอิซาเบลก็คือภรรยาของเปโยแม้ว่าวิธีเรียกจะฟังดูแข็งกระด้างแต่ก็มีความรักความอบอุ่นแฝงอยู่นี่เป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้เข้าใจว่าอิซาเบลเป็นหัวใจของบ้านหลังนี้จากนั้นคุณย่าก็ถามมูริเอลถึงเรื่องทางบ้านของเธอเช่นพ่อแม่พี่น้องทำอาชีพอะไรทุกคนสบายดีไหมแม่จะมาเยี่ยมเธอที่หมู่บ้านนี้สักครั้งไหมเผื่อจะได้รู้จักกันแล้วก็ที่โน่นเขาแต่งตัวกันหรูหรามากแค่ไหนที่บ้านมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องล้างจานหรือเปล่าแล้วที่เขาว่าในเมืองตอนนี้มีแต่สิ่งชั่วร้ายมากมายเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคุณย่าบอกว่าท่านอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนมานานกว่า20ปีแล้วคนเราเมื่อแก่ตัวลงจะมีอะไรดีเท่ากับการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านของตนส่วนบาทหลวงก็เข้ามาคุยกับเธอด้วยโดยถามว่าคุณครูเห็นโรงเรียนแล้วหรือยังแล้วรู้สึกยังไงบ้างจะให้พูดยังไงล่ะคะคือมันแย่เอามากๆที่เห็นเมื่อคืนนี้แล้วดิฉันก็ว่ามันทรุดโทรมพอแรงแต่วันนี้พอกลับไปดูใหม่อีกหนตอนกลางวันก็ยิ่งเห็นช่องโหว่หลายแห่งชัดกว่าเมื่อคืนซะอีกค่ะมูริเอลคิดว่าถ้าได้ทาสีใหม่ก็คงจะดีเธอคิดอย่างมีความหวังแล้วก็คิดว่าในฐานะครูจะต้องไปพบผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรกเพราะถึงอย่างไรโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนของรัฐผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบแต่อนิจจาผู้ใหญ่บ้านของเบอิเรเชอานั้นแล้วถ้าทาสีใหม่นะเด็กจะเรียนอะไรได้มากกว่าเดิมหรือไงฮะมูริเอลพยายามพูดให้ผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยว่าน่าจะทาสีห้องเรียนใหม่อาจจะเป็นสีครีมหรือว่าสีเหลืองอ่อนก็ได้
ธอพยายามชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อที่จะบอกเขาว่าที่ทาสีไปเมื่อ17ปีก่อนน่ะมันนานมากแล้วการทาสีใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องหรูหราอะไรเลยนอกจากนี้รอยด่างที่ผู้ใหญ่บ้านว่าได้ซ่อมแซมแล้วนั้นถ้าได้ทาสีใหม่คราวนี้ก็จะอยู่ได้นานหากผู้ใหญ่ชอบสีน้ำเงินเพราะมันทนแล้วสวยเธอก็จะบอกว่ามันไม่ดีต่อสายตาเด็กๆตรงกันข้ามการทาสีอ่อนๆจะช่วยให้ห้องเรียนดูสว่างสวยสบายตาขึ้นและการที่เด็กชอบทำเลอะเทอะอยู่เสมอนี่เองจึงไม่ต้องไปหวังว่าสีมันจะคงทนถาวรตลอดไปจริงอยู่เด็กอาจจะเรียนรู้ได้เท่ากันในห้องเรียนที่สกปรกหรือสะอาดแต่การที่เด็กๆได้เรียนในห้องที่สะอาดก็ย่อมดีกว่ามิใช่หรือคือผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่สวยแล้วก็ทนเพราะว่าเด็กๆชอบทำห้องเรียนเลอะเทอะดังนั้นก็ต้องทาสีเข้มๆเอาไว้ก่อนแล้วก็บอกกับเธอว่าโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะในละแวกนี้ยังจะอยู่ต่อไปได้อีกหลายปีโดยไม่ต้องทาสีใหม่ให้สิ้นเปลืองและอีกอย่างหน้าร้อนก็ไม่ต้องใช้โรงเรียนจะใช้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นมูริเอลรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านก็ตัดบทว่าเทศบาลน่ะเขาไม่มีงบจะให้แล้วนี่ก็เพิ่งสร้างถังเก็บน้ำบนเขาพร้อมกับท่อส่งน้ำประหยกๆยังต้องรอเงินช่วยเหลือจากสมาชิกสภาจังหวัดอยู่เลยแล้วทำไมผู้ใหญ่ไม่บอกดิฉันเสียตรงๆตั้งแต่แรกล่ะคะมัวพูดอ้อมค้อมปล่อยให้ดิฉันเสียเวลาอยู่ได้ตลอดบ่ายมูริเอลต่อว่าอย่างไม่พอใจเธอเดินออกมาอย่างผิดหวังตรงไปที่โรงเรียนเริ่มลงมือทำความสะอาดพื้นห้องเช็ดกระจกอย่างแค้นเคืองเพราะไม่รู้ว่าจะไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครได้พอตกค่ำเธอก็ย้อนกลับไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งเพื่อขอรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์เรียนเธอต้องการรู้อายุของเด็กๆเพราะจะต้องจัดชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมเลยทีเดียวแต่ชายที่แสนดีคนนี้ออกมาบอกกับมูริเอลหน้าตาเฉยว่าผมเนี่ยเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในหีบผมไม่ค่อยจะสะดวกที่จะล่าออกมาในอาทิตย์นี้เนื่องจากว่าผมกำลังยุ่งกับการเก็บหญ้าอยู่และถ้าหากจะต้องรื้อหีบจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายไม่ใช่น้อยเลยตั้งแต่ที่มีครูมาสอนที่นี่ก็ไม่เคยมีครูคนไหนจะมาขอรายชื่อเด็กๆแบบนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นนะผมเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทำรายชื่ออย่างไรทำไมครูจะต้องสนใจด้วยว่าเด็กจะอายุมากหรือว่าน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะทาสีโน้นสีนี้ไม่เห็นมีครูคนไหนเขาจะเรียกร้องแล้วก็ร้อนรนมากเท่านี้เลยมูริเอลได้ฟังก็คงเซ็งมากก็เพราะเหตุนี้นะสิเขาถึงได้อยู่กันนานนักเธอตอบโต้เพราะจำได้ว่าที่เบอิเรเชอานี้เพียงแค่2ปีก็ต้องเปลี่ยนครูไปแล้วถึง7คนและมีครูคนเดียวเท่านั้นที่อยู่จนครบเทอมเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมที่นี่ถึงเปลี่ยนครูบ่อยนักหญิงสาวกลับบ้านด้วยอารมณ์ที่พรุ่งพร่านเหนื่อยแล้วก็ผิดหวังแล้วก็นั่งโมโหอยู่ตรงม้านั่งหน้าบ้านนั่นเอง
เรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันปกติหรืออย่างไรกันนะไอการลอกรายชื่อเด็กจากทะเบียนบ้านว่าคนที่อายุถึงเกณฑ์เรียนมีกี่คนมันจะยากเย็นอะไรกันนักหนาทำไมถึงเป็นแบบนี้และถ้าไม่มีรายชื่อเด็กๆฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กทุกคนไปโรงเรียนหรือเปล่าในขณะที่มูริเอลกำลังนั่งกัดเล็บคิดโน่นคิดนี่ด้วยท่าทีที่โกรธแค้นบาทหลวงโคเซ่มาริที่กำลังเดินเข้าบ้านก็เอ่ยทักขึ้นว่าเป็นอะไรไปมูริเอลไม่มีอะไรหรอกค่ะกำลังคิดถึงเรื่องผู้ใหญ่บ้านอยู่นะคะเขาวุ่นวายอยู่กับการเก็บหญ้าจนไม่มีเวลาลากเอาหีบเก็บเอกสารออกมาก็เลยให้รายชื่อเด็กนักเรียนไม่ได้เราใช้เวลาตลอดบ่ายถกเถียงกันฉันมิตรเรื่องจะทาสีห้องเรียนใหม่เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็เรื่องงบประมาณของเทศบาลแต่ถึงอย่างไรโรงเรียนก็ยังดูน่าเกลียดเหมือนเดิมดิฉันไม่ทราบว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดีไม่มีใครช่วยได้สักคนถ้าเป็นแบบนี้คุณพ่อคิดว่าคนเราจะทำงานได้หรือคะทำไมจะไม่ได้ล่ะเอาใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งโมโหนะเธอทำหน้าอย่างนั้นนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วมันยังไม่ดีกับตัวเองอีกด้วยรู้ไหมมูริเอลทำท่าไม่พอใจเธอเกือบจะหันหลังให้กับบาทหลวงอยู่แล้วเชียวคุณพ่อเนี่ยไม่เข้าใจดิฉันหรอกค่ะแย่ จริงนะพ่อพอจะเดาออกพวกบาทหลวงน่ะไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักหรอกดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นนะคะคุณพ่อไม่เข้าใจหรอกค่ะการมาทำงานในหมู่บ้านแบบนี้ในที่ที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวตัวคนเดียวผู้คนก็ราวกับไม่มีตัวตนไม่ว่าดิฉันจะไปโรงเรียนหรือจะไปที่ไหนไหนก็ไม่เห็นมนุษย์สักคนแต่ดิฉันมั่นใจว่าพวกเขาเห็นดิฉันทว่าไม่มีใครอยากพูดด้วยหรือเข้ามาช่วยทำอะไรเลยมูริเอลไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถอธิบายความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้หรือไม่แต่เธออยากจะให้พวกเขารู้สึกอย่างเธอสนใจงานที่เธอทำแต่พวกชาวบ้านดูเป็นคนแปลกประหลาดเมื่อแรกมาถึงมูริเอลคิดว่าทุกคนช่างมารยาทสามเสียจริงๆแต่หลังจากได้คบคุ้นกับครอบครัวของเปโยเธอก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดคงจะเป็นเพราะพวกเขาขี้อายบางทีเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะเธอคงจะนึกหาคำเหมาะมาอธิบายความหมายของการขาดกำลังใจในการร่วมกันทำงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้นี่คุณพ่อหัวเราะย้อนดิฉันเหรอคะเปล่าพ่อไม่ได้หัวเราะย้อตรงกันข้ามซะอีกทุกอย่างที่เธอพูดน่ะเป็นความจริงก็จริงอยู่เธอมาทำงานในที่ที่ผู้คนค่อนข้างจะเก็บตัวขี้อายอย่างที่เธอบอกเลยพ่อรู้ว่าสำหรับเด็กสาวอย่างเธอซึ่งไม่คุ้นเคยกับชนบทมันคงจะง่ายกว่ามากถ้าเราทุกคนเป็นคนใจกว้างเปิดเผยเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงจริงไหมอย่าพยายามทำความเข้าใจมนุษย์เลยมูริเอลจงรักพวกเขาเถอะและเมื่อเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะรักเธอจะรู้เองว่าแม้จะไม่เข้าใจพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่มันยากนะคะคุณพ่อดิฉันจะรักคนที่ไม่ทำตัวให้คนอื่นรักหรือคอยแต่จะหาเรื่องกับงานของดิฉันได้อย่างไรล่ะคะเอาเธอเอาเธอเธอไม่คิดว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไปหน่อยเหรอที่จะเหมาเอาว่าทุกคนหาเรื่องเธอน่ะเพ
ียงเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนดีซึ่งคงจะอายที่จะให้เธอเห็นลายมืออันโยเยของเขาจึงยังไม่คัดรายชื่อเด็กให้เธอแล้วใครอีกล่ะที่ไม่ยอมช่วยเหลือเธอนะมูริเอลรู้สึกว่าบาทหลวงพูดถูกเธอจึงก้มหน้างุดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองช่างต่ำต้อยและก็น่าอายก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าทำไมคุณพ่อต้องออกจากบ้านหลังนี้ล่ะคะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีบ้านไหนในเบอิเรเชอานี้อยากรับดิฉันไปอยู่ด้วยดอกหรือคะแล้วก็ไม่ใช่คุณพ่อหรือคะที่พยายามพูดให้เปโยรับดิฉันไว้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นที่นี่ก็จะไม่มีครูดิฉันจึงได้อยู่ที่นี่ในขณะที่คุณพ่อต้องย้ายไปอยู่คนเดียวที่บ้านเก่าๆข้างโบสถ์แบบนั้นนะคะมูเรียลรู้สึกว่าเธอชนะคราวนี้ล่ะบาทหลวงจะต้องคอตกบ้างล่ะแต่เธอพลาดไปถนัดบาทหลวงคนนี้เข้มแข็งกว่าเธอท่านสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วไม่หรอกถ้าพูดอะไรออกมาน่ะพ่อน่ะต้องการความเป็นเอกเทศพ่อมีที่ทำงานอยู่ในโบสถ์ถ้าได้นอนเสียที่นั่นด้วยก็ยิ่งสะดวกเข้าใจไหมแต่น่าเสียดายที่พ่อน่ะทำครัวไม่เป็นค่ะค่ะเอาทีนี้ลองย้อนกลับมาดูปัญหาของเธอจะให้อะไรอะไรเป็นไปตามใจนึกน่ะคงเป็นไปไม่ได้เธอต้องใจเย็นๆและรู้จักอดทนสิ่งที่วันนี้เธอคิดว่าเป็นวัชพืชอาจจะออกดอกงดงามในวันหน้าก็ได้จิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นยิ่งใหญ่นักแม้ว่ามันจะถูกครอบงำด้วยความหยาบกระด้างที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดพอรับรองได้เลยว่าไม่ใช่เจตนาร้ายของชาวบ้านถ้าว่าเป็นความเคยชินของพวกเขาต่างหากความเคยชินน่ะหรอมูริเอลนึกอยู่ในใจจนถึงขณะนี้ทำไมเธอจึงต้องพบแต่เจ้าความเคยชินเท่านั้นบาทหลวงโคเซมาริมองดูหญิงสาวอย่างนึกสนุกบางทีคงจะเป็นเพราะดิฉันเป็นคนหัวก้าวหน้าไปหน่อยกระมังคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงส่งดิฉันมาโดยเฉพาะที่เบอิเรเชอาล่ะคะที่นี่น่ะไม่เคยมีครูคนไหนอยู่เกิน3เดือนและด้วยการเรียกร้องและความร้อนรนแบบดิฉันอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านว่าคงจะอยู่ได้ไม่เกินเดือนหรอกนี่แล้วทำไมเธอไม่คิดสักนิดหรอว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้นะสิพระเจ้าจึงประทานเธอให้มาอยู่กับพวกเราคำว่าเราทำให้หญิงสาวรู้สึกใจอ่อนยวบสงบเธอคือสยบเธอลงได้อย่างราบคาบคุณพ่อโคเซมาริก็ไม่ใช่คนที่เบอิเรเชอาท่านเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่ปีการที่ท่านเอ่ยคำว่าเราทำให้มูริเอลเข้าใจในทันทีว่าตอนนี้ท่านได้กลายเป็นหนึ่งในพวกเขาไปแล้วคือกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไปแล้วคุณพ่อโคเซมาริไม่ได้เล่าให้ฟังว่าการเป็นบาทหลวงต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการอย่างไรบ้างแน่ล่ะมันน่าจะหนักหนากว่าการไปขอรายชื่อเด็กนักเรียนที่เธอกำลังคร่ำครวญอยากได้คุณพ่อไม่แม้แต่จะเอ่ยถึงอุปสรรคของท่านเพื่อปลอบขวัญให้กำลังใจหรือสร้างความหวังใดๆแก่เธอมูริเอลรู้สึกละอายใจแล้วก็คิดว่าตัวเองยังเด็ก
และอวดดีเกินไปพ่อเชื่อใจเธอนะถึงแม้พ่อจะรู้จักเธอในช่วงเวลาเพียงสั้นๆแต่พ่อก็สังเกตติดตามดูมาตลอดพ่อเชื่อว่าเธอเป็นคนฉลาดได้โปรดอย่าหัวเราะเยาะดิฉันเลยนะคะคุณพ่อเฮ้ยเชื่อเธอว่าพ่อเนี่ยไม่เคยหัวเราะเยาะใครที่จริงแล้วปัญหาต่างๆตอนเนี้ยเล็กน้อยมากเธอเป็นคนฉลาดต้องเอาชนะมันได้แน่ปล่อยให้เวลาผ่านไปสักระยะเธอแล้วเธอจะหัวเราะได้กับความเจ็บช้ำน้ำใจในวันนี้คุณพ่อใช้คำว่าลูกที่รักกับมูริเอลก่อนจะลาจากไปและคืนนั้นมูริเอลก็เข้านอนพร้อมกับความฝันอันบันเจิดเธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปอย่างน้อยก็มีใครสักคนที่เธอไว้วางใจและก็พูดคุยด้วยได้เธอนึกทบทวนคำพูดของคุณพ่อบาทหลวงอีกครั้งอย่าพยายามทำความเข้าใจมนุษย์เลยจงรักพวกเขาเถิดแล้วทำไมเธอไม่คิดสักนิดล่ะว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้นะสิพระเจ้าจึงประทานเธอมาให้อยู่กับพวกเราพระเจ้าทำไมฉันไม่เคยคิดถึงพระเจ้าเลยนะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์มีทั้งสองด้านนะคะดีขึ้นแล้วก็มีที่ไม่ดีขึ้นเลยก็มีแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะเลวร้ายลงนะโดยเฉพาะการดีลกับผู้ใหญ่บ้านครับที่ไม่อนาถรร้อนใจแต่อย่างใดอ๋อแต่สุดท้ายก็คือเหมือนว่าเขาอายลายมือตัวเองแหมเหตุผลแปลกดีคือผู้ใหญ่บ้านก็คงมองในแง่ของการใช้งานใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกสีครับสีอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละเออมันไม่เกี่ยวกับสีหรอกไอ้ที่จะทำให้เด็กเรียนดีหรือไม่ดีเนี่ยแล้วก็บอกว่าอะไรนะสีน้ำเงินเนี่ยดีสวยอยู่แล้วสวยแล้วมันก็เปื้อนยากเดี๋ยวเด็กก็มาทำสกปรกอีกก็ถามว่าเป็นเหตุผลที่ใช้ได้ไหมมันก็เป็นเหตุผลที่ใช้ได้ในแง่มุมหนึ่งครับแต่แง่มุมที่มูริเอลต้องการก็คือสีที่ทำให้สบายตาสบายใจสดใสสดชื่นน่าเรียนแต่อันนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าใจนะคะคนละโหมดกันเอาละอย่างน้อยๆตอนนี้ก็มีคนคุยด้วยได้แล้วนะคะก็คือคุณพ่อบาทหลวงคุณพ่อโคเซ่มารินะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามตอนหน้าตอนที่3ค่ะตอนที่3นี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นการทำงานแล้วนะคะครับหลังจากตอนนี้เหมือนกับเป็นการมาสำรวจสำรวจนะคะแล้วก็ดูว่าเออมีอะไรขาดตกบกพร่องจะต้องทำบ้างหรือเปล่าก็ปรากฏว่าถึงจะต้องการทำก็ทำไม่ได้ใช่ไม่พร้อมนี่คือเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินผลงานของลูเซียบาเกดาโนค่ะเป็นวรรณกรรมของสเปนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยนะคะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะห้องสมุดหลังไมค์ก็นำเสนอให้คุณได้ฟังกัน3ตอน3วันตอน1สัปดาห์ค่ะครับผมพบกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็สามารถติดต่อกับพวกเราได้3ช่องทางนะคะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยพบกันใหม่ตอนหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง